อ้าวหัวหน้าห้องครับสวัสดีครับโครงงานคุณธรรมเราจบหรือยังเสร็จหรือยังชิ้นงานอยู่ไหนนำเสนอหรือยังนำเสนอแล้วงานต่อไปงานต่อไปเธอเอาอันเนี้ยไปย่อใส่แคนวาให้ครูหน่อยเพราะว่าอันใหญ่เก็บยากฮะอะไรสิคะแนน10คะแนนงานเนี้ยฮะไปงานอันใหญ่ก็10แต่ว่าวันนี้มีใหม่อีกแล้วสาระใหม่เรื่องใหม่เรื่องหน้าที่พลเมืองอ้าวเดี๋ยวเอาไปแจกก่อนแล้วเปิดดูข้างในว่ามีเรื่องอะไรบ้างในนี้เดี๋ยวโรงเรียนไปทางผมส่งใบงานให้นะครับสังคมแก้ไงไม่มีแก้จ้าไม่มีแก้เท่าไหร่เท่านั้นเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมฮัลโหลจ้ะไปทางเห็นหรือยังจ้ะหนองแดนแม่สลิดหลวงเห็นสไลด์หรือยังเรื่องกฎหมายแพ่งและอาญาถ้าเกิดได้แล้วโต๊ะหน้ากรุณาส่งไอเลิฟยูให้กูหน่อยแม่สลิดหลวงเห็นหรือยังจ้ะเห็นหรือยังหนอนแดนบกไม้บกมือที่เห็นแล้วนะบกมะบกมือนี่คือไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นสไลด์ใช่ไหมไม่เห็นแหมโคตรเท่ใส่แว่นดำเรียนแต่ไม่ปกตินะใส่แว่นสองชั้นเนี่ย
ทีนี้เห็นหรือยังปลายทางเห็นหรือยังจะเห็นสไลด์ครูหรือยังยังไม่เห็นน้องแดนเป็นกากบาทอย่างเดียวเลยอ่ะเขาไม่เห็นอะไรเลยช่างเทคนิคเข้าดิฮะมันกากบาทอย่างนี้คือมันไม่เรียนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เห็นนะไม่เรียนโอเคได้ใบงานแล้วนะครับเปิดดูหรือยังมีเรื่องอะไรบ้างเปิดดูสักหน่อยที่แกล้งเปิดดูที่สัก 3-4 แผ่นแรกเรื่องอะไรวะเรื่องของกฎหมายไม่ถูกครับกฎหมายไม่ถูกกฎหมายแพ่งและอาญาฮะเคยเรียนกันมาหรือยังแพ่งและอาญาเคยเรียนตั้งแต่ม.1จะเรียนกฎหมายทะเบียนราษฎร์จำได้ไหมแจ้งเกิดกี่วันตายกี่วันค่อยไปแจ้งย้ายบ้านกี่วันค่อยไปแจ้งทำบัตรประชาชนกี่ขวบอะไรเงี้ยนี่เรียนตอนม.1 ม.2 แต่ม.3เราเรียนเรื่องกฎหมายแพ่งและอาญามันคืออะไรมันเป็นยังไงฉันก็สงสัยมันคืออะไรอุ้ยแฟนเก่ามาแอบติดตาม TikTok ด้วยแหละอุ้ยมีกำลังใจในการสอนหนังสือฮะฐานไฟเก่ามันยังร้อนแรงเสมออ้าวนักเรียนก่อนจะขึ้นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญานักเรียนคิดว่าไอ้คำว่ากฎหมายเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวจะต้องถามปลายทางสักหน่อยแล้วก่อนเรียนเนี่ยเดี๋ยวตากพี่ยาคมเตรียมหาคำตอบรอนะเอาครูไปแม่สลิดหลวงก่อนเลยปักหมุดที่แม่สลิดหลวงแม่สลิดหลวงครับฮัลโหลกฎหมายคืออะไรสวัสดีครับรอคำตอบอยู่สวัสดีครับน้องแดนเตรียมคำตอบไว้นะครับกฎหมายคืออะไรฮัลโหลครับได้ยินไหมครับเอาอันนี้โอ้ยสวัสดีครับได้ยินโรงเรียนบ้านหนองแดนไหมครับฮัลโหลแล้วนักเรียนเขาจะตอบแล้วเงียบก่อนเงียบก่อนโอ้ยตาวิยาคมสต็อปยูเมาส์ฮะมีไควเอทมันสุภาพเกินไปสำหรับพวกเราต้องชัดอัพปุบปากอ้าวแม่สนิทหลวงครับกฎหมายในความเข้าใจของเราเนี่ยคืออะไรขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับยังเอาในความเข้าใจเราก่อนลูกยังไม่ได้เรียนมันคืออะไรนะกฎหมายเนี่ยหรือว่าจะให้ครูเจาะจงแม่ครูอยากฟังสาวน้อยใส่เสื้อกันหนาวสีแดงเนี่ยแต่ที่นั่งอยู่ริมห้องเนี่ย
นั่งอยู่ริมห้องใกล้พม่านเนี่ยเออไม่เดินไปแล้วอย่างรวดเร็วตอบมาเลยลูกไม่มีผิดไม่มีถูกเอาความเข้าใจของเราตอบหรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับโรงเรียนบ้านหนองแดนนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับเปิดไมค์แล้วยังลูกคุณยังไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยกูไม่ได้ยินอะไรเลยเออเหมือนว่าพูดแล้วแต่กูไม่ได้ยินอะไรเลยตากพิทยาโคอุตสาหรับ5เลขที่22รอคำตอบไว้นะ22นะแล้วก็เอาผู้ชายเลขที่8เพราะว่ากูชอบเลข8 8ตรวจมันเออชอบเลข8ตรวจไม่เป็นไรครับแม่สนิทหลวงไม่ได้ยินเสียงไม่เป็นไรครับขอบคุณครับอ้าวรอหนองแดนก็ได้หนองแดนเขาพร้อมหนองแดนพร้อมหนองแดนปลูกไม้ปลูกมือไม่มีไม้อีกเนี่ยมันปลูกมือแล้วมันก็กากระบาดไม่มีไม้รอครับคุณครูเข้ามาแล้วรอครับรอครับกูส่งอะไรให้ดูครับรอครับเดี๋ยวยกเลิกน้องแดนว่าไงนะรอครับได้ยินไหมครับรอครับรอครับเขาไม่เห็นอะไรเลยเราก็มองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันเห็นบอถือใหม่ดิถือใหม่ดิเมื่อกี้ถือใหม่โลในเพื่อนบอกว่าบอยเคฟอ่านไลน์หน่อยอ่านแชทหน่อยโลโทรศัพท์อยู่กับครูอีกทำไมการเรียนทางไกลเรามีอุปสรรคขนาดนี้เนี่ยการเรียนทางไกลมีอุปสรรคมากไม่เป็นไรเดี๋ยวรอฟังตากพิยาคมตอบแล้วกันเอาเลขที่8มาก่อนเลยใครที่8ไม่จะไปหาแล้วเอ้ยมาหน้าห้องกันเลยเรามาออกกล้องกันหน่อยดีกว่าออกกล้องกันสักหน่อยเลขที่22อยู่ไหนมาเลยมารอกฎหมายในความเข้าใจของเราคืออะไรโลเทียนครับพ่อบังคับได้ยินไหมครับที่ใช้ร่วมกันในฝั่งผมครับโลเทียนครับยังไงยังถูกไว้หมดนะเลขที่22เพื่อนบอกเป็นข้อบังคับเป็นกติกาใช่บังคับใครยังไม่ได้บอกเลยใช่บังคับแมวเหรอไม่กฎหมายบังคับแมวปะไม่รู้เดี๋ยวรอฟัง22ตอบเอ้ยเซิร์ชทำไมเซิร์ชทำไมเอาที่เข้าใจ
กฎหมายคืออะไรคือข้อบังคับกำหนดใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้ปฏิบัติตามหากมีการฝ่าฝืนก็จะได้ทำรับโทษหรือว่าปรับอะไรอย่างเงี้ยครบถ้วนมาดูความหมายกันมันไม่ครบถ้วนยังไงมันเซิร์ช Google ตอบอ่ะกฎหมายคือนะครับนักเรียนช็อตโน้ตไว้หาที่ช็อตโน้ตไว้จดสั้นๆนะครับจดสั้นๆจะสังเกตว่าสไลด์นี้ของครู4สันชูชาติ4ตัวไหนที่4แปลกๆกับเพื่อนน่ะพยายามช็อตโน้ตไว้กฎหมายเขาบอกว่าคือข้อบังคับข้อบังคับของใครอ่ะของรัฐนั้นๆนักเรียนอย่างกฎหมายของไทยกับกฎหมายของพม่าเรียกคิดว่าจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมครับเพราะว่าคนรัฐกันนะครับรัฐคืออะไรนะนักเรียนรัฐคืออะไรจะเป็นรัฐได้นี่ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างฮะจะเป็นรัฐได้ประกอบด้วย4อย่างไอ้นี้เรียนในเรื่องของรัฐศาสตร์นะครับ1จะเป็นรัฐได้ต้องมีอาณาเขตก่อนเป็นอาณาเขตมีพื้นที่ใช่ไหมอันดับ2มีอาณาเขตมีพื้นที่เสร็จปุ๊บต้องมีประชากรหรือพวกเราเนี่ยอยู่พอมีพวกเราอยู่เสร็จปุ๊บต้องมีอะไรอีกมีอะไรในชีวิตต้องมีอะไรผู้นำมีผู้นำและมีคนหมู่มากก็ต้องมีผู้นำแล้วมีอะไรอีกถึงจะอยู่ร่วมกันได้ฮะเขาเรียกว่าอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยของตัวเองคือจะเป็นรัฐได้แต่ประกอบด้วย4อย่างนี้นะครับอย่างประเทศไทยเราเป็นรัฐไหมมีอาณาเขตแน่นอนไหมมีใช่ไหมมีคนอยู่ไหมมีผู้นำไหมมีอำนาจอธิปไตยไหมอำนาจอธิปไตยคืออำนาจที่รัฐเป็นอิสระรัฐสามารถออกกฎหมายเองได้สามารถดูแลประชาชนเองได้เรียกว่าอำนาจอธิปไตยมีครบถ้วนนะนะครับใช้บังคับใครล่ะเนี่ยเป็นคำถามต่อรัฐออกกฎมาเพื่อที่จะใช้บังคับคนใช่ไหมบังคับหมาบังคับแมวไหมกฎหมายฮะไม่นะมีแต่กฎหมายบังคับคนห้ามทำร้ายหมาแมวมีกฎหมายหมาแมวห้ามทำร้ายคนไหมมีหรอไปหามาให้ดูหน่อยดิเขาก็บังคับเจ้าของของหมาแมวเขาก็ไม่ได้บังคับหมาแมวใช่ไหมบังคับกระถางต้นไม้ไหมฮะอย่างเช่นกระถางต้นไม้อยู่บนชั้น2ระเบียงบ้านเราเอารถไปจอดไว้ใต้ชั้น2ระเบียงบ้านเขาแล้วไอ้กระถางต้นไม้นั้นตกไปใส่รถเขาเนี่ยกฎหมายบังคับกระถางต้นไม้ไหมบังคับรถไหมไม่ใช่ไหมมันบังคับคนที่เป็นเจ้าของของมันใครเป็นเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราฝ่าฝืนหรือเราไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนั้นสิ่งที่เราจะได้รับก็คือบทลงโทษบทลงโทษเนี่ยก็จะมีหลายสถานแล้วแต่ความผิดของเรานะครับกฎหมายแพ่งก็จะมีการลงโทษอีกแบบกฎหมายอาญาก็จะมีการลงโทษอีกแบบนึงซึ่งจะแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะได้เรียนในรายละเอียดกันนะครับสรุปคอนเซปต์กฎหมายคือข้อบังคับของรัฐควบคุมใครคนใครฝ่าฝืนมีโทษนั่นเองเนี่ยคอนเซปต์มีเท่านี้เลยเรื่องกฎหมายนะครับมาดูแพ่งกฎหมายแพ่งเลยกฎหมายแพ่งนะครับเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของบุคคลกับเอกชนนักเรียนเข้าใจคำว่าบุคคลไหมโน้ตไปโน้ตเพิ่มไปบุคคลนักเรียนคิดว่าบุคคลคืออะไรเราเป็นบุคคลไหมโรงเรียนเป็นบุคคลไหมเป็นบุคคลมีสองประเภทนักเรียนบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลเราเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลคือบุคคลที่เป็นโดยกฎหมายตั้งขึ้นน่ะกฎหมายตั้งเป็นบุคคลได้นะอย่างโรงเรียนเราเป็นนิติบุคคลนะกฎหมายตั้งมีกฎหมายรองรับว่าให้เป็นบุคคล
แต่ว่าสภาพบุคคลเนี่ยนักเรียนกฎหมายนิยามไว้ว่าจะเป็นบุคคลได้เนี่ยต้องไม่ใช่ต้องสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่คลอดและอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายฮะอันนี้บุคคลค่อยนิยามไว้อย่างนี้อย่างเราเป็นบุคคลใช่ไหมเพราะว่าเราคลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อเราตายสมมุติว่าเราเกิดมาปุ๊บเราไม่มีชีวิตเกิดมาจากท้องแม่ปุ๊บแล้วตายแท้งอ่ะแล้วมีคนเอาศพเด็กคนนั้นไปทำกุมารทองนักเรียนคิดว่ามีความผิดไหมฮะไม่มีความผิดเกี่ยวกับบุคคลเพราะว่าเด็กคนนั้นตายแต่จะมีความผิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายศพเพราะว่าไม่ได้เป็นบุคคลเกิดมาแล้วตายแต่ว่ากลายเป็นศพกฎหมายก็มีเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายศพการเอาศพไปทำอะไรเนี่ยมีกฎหมายหมดนะครับอยู่รอดเป็นทารกด้วยต้องเติบโตแบบเราแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อตายเราตายได้2กรณีเรียนอันแรกตายธรรมชาติการจะตายเนี่ยตามกฎหมายกำหนดว่าสมองตายไม่ใช่หัวใจหยุดเต้นนะสมองตายนะไปเจอในข้อสอบหลุดลวงนะข้อสอบไปภาคกูโหดร้ายมากนะตายในทางกฎหมายคือสมองตายคือสมองไม่ทำงานแล้วจะเรียกว่าตายแต่หัวใจหยุดเต้นไม่เรียกว่าตายนะเพราะว่ามีเหตุการณ์คือคนหัวใจหยุดเต้นแล้วเขาปั๊มหัวใจแล้วมันฟื้นขึ้นมาได้อะก็ยังไม่ตายแต่ถ้าสมองตายเนี่ยปั๊มไม่ได้ตายแล้วตายเลยนะเขาก็เลยเอาสมองตายเป็นหลักแล้วก็มีตายวิธีหนึ่งคือศาลสั่งว่าให้ตายอย่างเช่นบุคคลสูญหายติดต่อไม่ได้เลยออกขึ้นเครื่องบินไปแล้วเครื่องบินไปตกกลางทะเลญาติติดต่อไม่ได้เลย2ปีแล้วไปฟ้องศาลบอกขอให้บุคคลนี้ตายไม่ได้ออกใบมรณบัตรให้ติดต่อไม่ได้มา2ปีแล้วเป็นบุคคลสาบสูญสุดท้ายกลับมาก็ไปแจ้งใหม่ว่ายังไม่ตายแต่ต้อง2ปีนะถึงจะให้ศาลสั่งว่าตายได้ออกมรณบัตรเพื่อที่จะเอาสมบัติเราแบ่งกันนั่นแหละคือจุดประสงค์ของเรานะครับเข้าใจคำว่าบุคคลหรือยังบุคคลเอกชนคืออะไรเอกชนเอกแปลว่า1ใช่ไหมชนนะคนเอกชนก็1คนมันจะแปลตรงตัวขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันคงไม่แปลตรงตัวขนาดน้องมาร์กเอกชนเนี่ยฮะมันจะ1กลุ่มอะไรเงี้ยบุคคลกับคน1กลุ่มหรือกลุ่มคนกับอีกกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยโรงเรียนเอกชนอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมโรงเรียนเราโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนแตกต่างกับรัฐบาลยังไงถูกต้องเอกชนคือคนทำเองอย่างพวกเราเนี่ยตั้งโรงเรียนเองเรียกโรงเรียนเอกชนแต่อย่างโรงเรียนอย่างเราเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนรัฐบาลใช่ไหมอยู่ในการดูแลของรัฐอย่างเงี้ยพอเข้าใจความแตกต่างเอกชนหรือยังเอกชนคือคนทำเองพวกเราเนี่ยทำเองตั้งขึ้นมาเองใช่ไหมเข้าใจยังโอเคนะมันคือกฎหมายระหว่างคนกับกลุ่มที่คนตั้งคนทั่วไปอย่างเราตั้งพยายามพูดจาให้มันฟังง่ายอยู่ไหนวะมาดูลักษณะของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พาณิชย์แปลว่าอะไรเรียนแพ่งเรารู้แล้วพาณิชย์คือการค้าการเงินใช่ไหมแต่มีคำว่าพาณิชย์เนี่ยเห็นไหมมาดูไอ้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันจะ
มีคีย์เวิร์ดอยู่2คําคือคําว่านิติกรรมกับคําว่าสัญญานะครับนักเรียนจําไว้เลยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คําคือคําว่านิติกรรมและสัญญาจดโน้ตไปด้วยนิติกรรมและสัญญาถ้าเกิดพูดถึงกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะนิติกรรมสัญญาการละเมิดวนอยู่แค่นี้นิติกรรมกับสัญญานิติกรรมคืออะไรเนี่ยวิชานิติศาสตร์คือวิชาที่เรียนเกี่ยวกับกฎหมายดังนั้นนิติแปลว่ากฎหมายส่วนกรรมคือกรรมคืออะไรเวลาแต่งประโยคภาษาไทยประธานกิริยากรรมคือผู้ถูกกระทำดังนั้นกรรมคือการกระทำดังนั้นนิติกรรมจึงหมายความว่าการกระทำด้วยกฎหมายคือการกระทำด้วยกฎหมายดังนั้นมาดูอีก4ข้อย่อยที่เป็นองค์ประกอบของนิติกรรมนะครับอันแรกการกระทำนั้นต้องกระทำโดยบุคคลบุคคลอย่างที่ครูบอกมีทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะครับกระทำด้วยกฎหมายนะต้องมีกฎหมายรองรับต้องเป็นบุคคลกระทำโดยมีกฎหมายรองรับและต้องสมัครใจสมัครใจพอสมัครใจทำเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้มีผลผูกพันตามกฎหมายเช่นทำนิติกรรมอะไรดีวะทำนิติกรรมอย่างพวกเราอายุเกิน15แล้วทำพินัยกรรมได้แล้วพินัยกรรมก็เป็นนิติกรรมครบองค์ประกอบไหมเป็นการกระทำของบุคคลไหมเราจะเขียนพินัยกรรมอ่ะเป็นนะเราเป็นบุคคลนะเขียนด้วยความสมัครใจไหมถ้าเกิดมีใครบังคับให้เราเขียนเนี่ยเอาปืนจ่อหัวเราไว้เขียนยกสมบัติให้ครูเดี๋ยวนี้มีแมวที่บ้าน4ตัวก็ยกให้ครูเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สมัครใจเนี่ยถือเป็นโมฆะเราจะเรียนคำว่าโมฆะโมคิยะอีกนะจะสับสนโอลมานวุ่นวายมากนะพยายามจดโน้ตคีย์เวิร์ดที่ครูบอกก่อนเข้าใจไปทีละสเต็ปสเต็ปมันจะไม่งงนะครับวันนี้ครูจะได้แค่ถึงแค่สัญญาหรือมั้งเออสัญญาในพระพุทธหมายถึงอะไรนะ ความจำแต่มาดูสัญญาทางกฎหมายนั้นมันคืออะไรนะครับสรุปนิติกรรมมี4ข้ออะไรบ้างนะเป็นการกระทำของใครบุคคลที่ถูกกฎหมายแล้วต้องสมัครใจพอสมัครใจทำปุ๊บจะมีผลผูกพันตามกฎหมายนี่เรียกว่านิติกรรมนี่เอามาแต่คีย์เวิร์ดเลยนะตอนครูเรียนนี่หนังสือตอนครูเรียนเล่มขนาดนี้เอาไว้หนุนหัวจะสอบทีต้องท่องไปเป็นเล่มเป็นเล่มอะแต่ว่าเราเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนาะเราเรียนเพื่อรู้และนำไปใช้ไม่ต้องต้มกินแบบของครูโอเคเข้าใจคอนเซปต์นิติกรรมนะต่อไปสัญญาครับนักเรียนสัญญาเมื่อสายันฮะสัญญาคือมันเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งเอาคีย์เวิร์ดนะเรียนสัญญาเนี่ยเคยสัญญากับเพื่อนไหมสัญญาว่าจะสอบตกไปด้วยกันการสัญญานี่คืออะไรนักเรียนฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอตลอดไปฉันจะรักเธอคนเดียวไม่มีคนอื่นอย่างนี้เป็นการสัญญาไหมเป็นไหมใครเคยสัญญางี้บ้างกูนี่แหละฉันจะรักเธอตลอดไปเราจะไม่ทิ้งกันอยู่ได้ปีเดียวเรียบร้อยแยกย้ายดังนั้นสัญญาจำคอนเซปต์ของครูสัญญาคือมีคนเสนอแล้ว
ก็ต้องมีคนสนองด้วยจำเสนอกับสนองไว้มีคนเสนอมีคนสนองมาสัญญานะครับเช่นเนี่ยไอ้สัญญากู้เงินอะไรเงี้ยสัญญาการซื้อขายเงี้ยนะครับการทำสัญญาได้ต้องทำทั้งสองฝ่ายใช่ไหมสัญญาคนเดียวได้ไหมอ่ะฮะสัญญากับตัวเองเหรอสัญญากับศาลพระภูมิสองฝ่ายไหมสองฝ่ายดิเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมล่ะก็สองฝ่ายนะครับเวลาสัญญาเนี่ยมีอะไรอีกสัญญาฝ่ายเดียวมีไหมมีไหม